แชร์วอนเจ้าหน้าที่แชทหาสาวกักตัวช่วงโควิดชวนมีเซ็กถูกสั่งตรวจสอบวุ่นเป็นข่าวที่มีการแชร์วอนเจ้าหน้าที่แชทหาสาวในสถานกักตัวโควิดนราธิวาสนัดเจอชวนมีเซ็กโฆษกกอ.พลมณ.ภาค4ส่วนหน้าสร้างตรวจสอบวุ่นวันนี้เองจากกรณีที่โลกออนไลน์ได้เผยแพร่แชทการสนทนาระหว่างหญิงสาวที่กลับจากประเทศมาเลเซียและถูกกักตัวอยู่ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเนื้อหาการสนทนาเจ้าหน้าที่ได้ทักมาหาว่าทักนักคนสวยกินข้าวยังนัดเจอก่อนชักชวนให้มามีเพศสัมพันธ์แต่หญิงสาวไม่ตอบกระทั่งอีกวันเจ้าหน้าที่คนเดิมได้ทักกลับไปหาอีกว่าทักคนสวยก่อนหญิงสาวจะตอบแชทสวนกลับว่าพูดอะไรช่วยให้เกียรติผู้หญิงด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ทำไมดูถูกผู้หญิงแบบนี้แถมยังระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้พูดแบบนี้กับทุกคนก่อนบอกว่าตนเองมีสามีแล้วและขอให้หยุดพฤติกรรมเช่นนี้จากนั้นในแชทเจ้าหน้าที่หนุ่มคนเดิมมาตอบว่าถ้ามีแฟนน่ารักแบบนี้รักตายเลยขอบคุณที่รับครับพร้อมถามอยู่เตียงเท่าไรโดยยังพยายามสอบถามและนัดเจอหญิงสาวคนเดิมหลังจากแชทดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์จึงทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเพราะว่าสถานเฝ้าระวังที่รัฐจัดให้เพื่อป้องกันและการแพร่ระบาดของโควิดควรมีความปลอดภัยและไม่ควรเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นายรายดังกล่าวที่แชทหาผู้ถูกขังในเชิงชู้สาวทางด้านพลตำรวจตรีประโมทพรมอินโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวว่าเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าวและแจ้งไปยังกอรมน.ภาค4ให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วในทันทีโดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลักษณะนี้ออกมาแล้วแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นการปล่อยข่าวของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่พลตำรวจตรีปราโมทกล่าวว่าขอให้ผู้เสียหายนำเรื่องนี้ไปแจ้งยังผู้ดูแลสถานเฝ้าระวังโควิดที่รัฐจัดหรือแจ้งความกับตำรวจหากพบเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงยืนยันจะไม่ป้องกันกำลังพลที่กำลังความผิดลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะไม่ระบุตัวตนแต่สั่งการให้หน่วยในพื้นที่นั้นตรวจสอบหากพบเป็นเรื่องจริงถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยทหารและกฎเหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ผู้เสียหายควรเปิดเผยตัวตนของผู้ที่คุกคามให้ต้นสังกัดได้ทราบหรือแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะหากเป็นเพียงข้อความลอยๆโดยไม่ระบุตัวตนอาจทำให้กลุ่มไม่หวังดีนำไปขยายผลเบียดเบียนโจมตีกองทัพได้ครอบครัวข่าวรายงาน